ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2533ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านที่เดินอยู่นั่งเสียให้เรียบร้อยหาที่นั่งอย่าเดินไปเดินมาคือเวลานี้เป็นเวลาที่จะได้ศึกษาธรรมะด้วยการฟังก็ควรจะนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งที่สามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาหน้านี้เริ่มหน้าร้อนแล้วความจริงก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าฝนเริ่มตกลงมาแล้วเมื่อคืนก่อนนี้ฝนตกมากที่วัดห้ามจึงไปหมดในบริเวณบูดเดี๋ยวนี้ก็ยังระบายออกไม่หมดเพราะว่าท่อมันตันอันนี้ญาติโยมมาวัดก็คงจะรู้สึกร้อนถ้าร้อนนั่งเฉยๆแล้วมันร้อนน้อยหน่อยถ้าไปนั่งพัดก็มันยิ่งร้อนใหญ่เพราะว่าพัดนี่มันต้องออกกำลังออกกำลังมันก็ร้อนนะอันนี้นั่งเฉยๆนั่งนึกว่าไม่ร้อนมันก็สบายดีแต่นึกว่าร้อนมันก็ร้อนแต่นึกว่าเย็นมันก็เย็นเรานึกเอาเองนะเรื่องร้อนเรื่องเย็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรต่ออะไรเรานึกก็แล้วมันก็เป็นไปตามที่เรานึกแต่นึกว่าไม่ร้อนก็นั่งมันเฉยๆแล้วก็สบายไม่ต้องลำบากเมื่อวานนี้ได้ไปที่เขาเรียกว่าสถาบันการศึกษาเรียกว่าราชมงคลเขารวมวิทยาลัยเทคนิคหลายที่หลายแห่งเข้ามาด้วยกันเรียกว่าราชมงคลจะในหลวงท่านตั้งชื่อให้อย่างนั้นแล้วก็นักเรียนก็สอบได้ปริญญาจะมีการปัจฉิมนิเทศเลยนิมนต์พระไปพูดด้วยเพื่อให้เขาได้เกิดความสำนึกในความเป็นบัณฑิตอันนี้พูดแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้อัดเสียงไว้ก็นึกว่าจะเอามาพูดวันนี้อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้อัดเสียงไว้ทีหลังใครต้องการก็จะได้เอาไปอ่านไปศึกษาได้หรือใครจะพิมพ์แจกกันในงานฉลองบัณฑิตกันก็จะได้เอาไปพิมพ์ได้เพราะว่าเขาฉลองกันใหญ่โตเหมือนกันบัณฑิตเนี่ยหลวงพี่ส่วนแกก็ได้เป็นด็อกเตอร์ไม่รู้ว่าหลังไหนเอามาให้ ได้แล้วก็ฉลองมีระบำด้วย มีระบำนุ่งน้อยห่มน้อยไปเต้นอยู่บนศาลาคึกครื้นกันใหญ่คนก็รับแจกท่านปลัดกันเป็นการใหญ่แจกปลัดจนได้ด็อกเตอร์เหมือนกันฝรั่งอะไรไม่รู้เอามาให้นั่นก็ฉลองกันอย่างนั้นอันนี้เวลาฉลองจะพิมพ์หนังสือความเป็นบัณฑิตไปแจกมันก็ดีเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็พูดให้เขาฟังว่าที่เราได้มาประชุมกันวันนี้เพื่อรับความรู้ความเข้าใจบางเรื่องสำหรับไปต่อสู้กับปัญหาชีวิตเพราะว่าเมื่อเรียนอยู่นี่ยังต่อสู้ไม่เท่าใดเพราะมีคนหนุนหลังคนที่หนุนหลังก็คือคุณพ่อคุณแม่นะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราผู้เป็นนักเรียนนักศึกษาพอจบการศึกษาได้ปริญญาคุณแม่คุณพ่อก็สบายใจแต่สบายใจไม่นานยังเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์เพราะว่าลูกได้ปริญญาแล้วยังไม่มีงานทำไม่ใช่ว่าพอได้ปริญญาปุ๊บก็ได้งานพับเมื่อไรงานมันก็หายากคนมันมากถ้าใครเก่งก็เอาไปใครไม่เก่งก็ต้องรอไปก่อนมันเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อใดได้มีงานทำมีเงินเดือนเองใช้คุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจหมดภาระไปตอนหนึ่งแต่จะเรียกว่าหมดทีเดียวก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่นี่มีความยึดถือในลูกมากมีความรักลูก
อยากจะเห็นลูกเจริญก้าวหน้าทุกแง่ทุกมุมบางทีจบการศึกษามีงานทำแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีกเรื่องการแต่งงานลูกมักจะแต่งงานตามที่ตัวชอบแต่ว่าคุณแม่มองแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้มีแม่คนหนึ่งลูกเรียนแพทย์แล้วก็ไปรักแพทย์เขาอีกคนหนึ่งแต่ว่าพาไปบ้านแม่เห็นแล้วไม่สมควรจะเป็นลูกสะพ้ายของแม่เลยเพราะรูปร่างมันไม่สวยตัวเตี้ยคอสั้นหน้าตามันไม่เข้าตาเลยบอกว่าแม้ความดีก็มีนะลูกเอ้ยแต่ว่าแม่ดูแล้วมันไม่สบายใจลูกสะพ้ายของแม่มันต้องดีกว่านี่หน่อยบอกลูกชายว่าอย่าเอาเลยคนนี้แต่ลูกชายว่าผมรักมันนี่มันรักอย่างบอกอย่ารักแรงนักลูกเอ้ยเบาๆไว้หน่อยรู้ๆไปอีกหน่อยเผื่อว่ามันจะมีดีกว่านี้ไงถ้าเป็นห่วงอ่ะแม่นะก็เป็นห่วงมาปรารภไม่ฟังว่าจะทำอย่างไรนี่ก็เพราะความยึดถือในลูกมากเกินไปเป็นห่วงเป็นใยถึงเรื่องการแต่งงานของลูกกลัวจะได้ไม่ดีแต่มันก็ลำบากลูกเขาก็คิดไปอย่างหนึ่งแม่ก็คิดไปอย่างหนึ่งก็ยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับลูกที่ได้ปริญญาแล้วอันนี้พวกเราที่ได้ปริญญาแล้วก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตนี่ก็แปลว่าผู้รักษาตัวรอดรักษาตัวรอดจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตแล้วเอาตัวไม่รอดก็มีเหมือนกันบางทีเป็นถึงชั้นด็อกเตอร์แต่ยังเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดเพราะว่าปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองใจเราศึกษาแต่วิชาการที่จะเอาไปทำมาหากินแต่ไม่ได้ศึกษาวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตนอย่างแท้จริงจึงไม่มีเครื่องมือสำหรับควบคุมตัวเองก็เลยไหลไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมยิ่งมีค่าสูงเพราะเป็นบัณฑิตชั้นสูงเช่นเป็นปริญญาเอกนี่มีค่ามากใครๆก็เข้ามาหามาประจบประแจงแล้วอาจจะทำอะไรผิดพลาดขึ้นในชีวิตผลที่สุดก็ลงไม่ตกไม่รู้จะทำอย่างไรเลยฆ่าตัวตายไปก็มีเมื่อปลายปี2531ด็อกเตอร์ฆ่าตัวตายไปรายหนึ่งพอขึ้น2532ได้2วันตายไปอีกรายหนึ่งที่หลวงพ่อรู้ก็เพราะว่าเขาเอาไปเผาที่วัดแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่เทศหน้าศพนั้นถ้าได้เทศก็นึกว่าจะต้องเทศให้จังหนับไปเลยเพราะมีตัวอย่างวางอยู่เฉพาะหน้าเป็นการยืนยันคำโบราณที่เขาพูดว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอันนี้เป็นคำพูดของคนโบราณพูดดักไว้ไม่ให้ยิงในความรู้ไม่ให้เมาความรู้ไม่ให้หลงในความรู้มากเกินไปแล้วจะเอาตัวไม่รอดคือว่าเอาตัวไม่รอดพ้นไปจากความตกต่ำทางจิตใจมันมีตัวอย่างอยู่ถมไปสมัยก่อนมันมีน้อยเพราะคนมีความรู้น้อยแต่เดี๋ยวนี้คนมีความรู้มากเรียกว่าท่วมหัวท่วมหูแต่เอาตัวไม่รอดมีอยู่ถมไปอันนี้ก็ต้องรู้จักความเป็นบัณฑิตของเราไว้ว่าเป็นบัณฑิตต้องรู้จักรักษาตัวรอดการที่จะรักษาตัวให้รอดพ้นไปจากความตกต่ำทางจิตใจนั้นมันต้องเป็นบัณฑิตอีกแบบหนึ่งคือเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมเพราะความเป็นบัณฑิตที่ขาดคุณธรรมนั้นเอาตัวไม่รอดเพียงแต่มีความรู้นี่มันไม่พอใช้แต่ต้องมีคุณธรรมคู่กันกับความรู้บัณฑิตในทางภาษาบาลีจึงแปลว่าผู้รู้จักรักษาตัวรอดคือรู้จักประคับประคองตัวเองให้รอดพ้นจากปัญหาในชีวิตประจำวันมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้จักแก้ไขปัญหาการที่รู้จักแก้ไขปัญหาก็เพราะมีธรรมะเป็นเครื่องมือแต่โดยมากไม่ค่อยจะสนใจ
เพราะนึกว่าเราเป็นบัณฑิตเป็นด็อกเตอร์มีความรู้พอแล้วเลยไม่สนใจศึกษาธรรมะไม่ค่อยจะไปวัดถ้าจะไปวัดก็ยังไปวัดแบบคนปัญญาอ่อนคือไปให้พระดูดวงชะตาราศีว่าเมื่อไรมันจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนเงินเดือนหรือไปให้พระรดน้ำบนไปสะดอกเคราะห์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตประเภทปัญญาอ่อนยังไม่เป็นบัณฑิตที่มีปัญญาแก่กล้าก็ไม่ศึกษาแนวทางชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตส่วนมากคงจะเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเราเป็นชาวพุทธขนาดไหนเรามีความเชื่อถูกตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเรามีความแนวคิดการกระทำถูกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่เคยคิดอย่างนั้นเพราะไม่ได้ศึกษาสนใจเพราะที่ไม่สนใจก็เพราะนึกว่าไม่จำเป็นแก่ชีวิตเรามีความรู้หาอาหารใส่ท้องได้หาเงินมาใช้ได้มันก็พอแล้วนึกด้านนี้ก็เพียงเรียกว่านึกเพียงด้านวัตถุนึกแต่เพียงด้านกายขวายเดียวไม่นึกถึงด้านจิตใจคนเราที่มีชีวิตไม่ได้มีแต่เพียงร่างกายถ้ามีแต่เพียงร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเหมือนกับศพที่ไม่มีลมหายใจไม่มีไออุ่นไม่มีความรู้สึกก็มีร่างกายอยู่แต่ร่างกายของศพนั้นทำอะไรได้นอนนิ่งเฉยไม่สามารถจะเคลื่อนไหวตัวเองต้องช่วยกันยกช่วยกันหามเข้าใส่เตาเอาไปเผากันนั่นมันมีแต่เพียงกายเผาแล้วก็เป็นขี้เถ้าเป็นกระดูกก็ยังเป็นกายอยู่เราไม่ได้อยู่แต่เพียงร่างกายจึงเรียกว่ามีชีวิตแต่เรามีใจอยู่ในร่างกายนี้ด้วยในภาษาของธรรมะเขาเรียกว่ารูปนามหรือว่านามรูปนามก็คือใจรูปก็คือร่างกายทั้งหมดรูปคือสิ่งที่สัมผัสด้วยประสาท5สัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นรูปรูปนี่เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นจากการประกอบของธาตุต่างๆไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเมื่อส่วนประกอบยังพร้อมก็เป็นรูปร่างอยู่ได้ถ้าส่วนประกอบไม่พร้อมก็เกิดอาการวิปริตผิดปกติคือเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปไข้เจ็บก็เกิดขึ้นถ้าเป็นโรคร้ายก็อาจถึงแก่ความตายถ้าเป็นโรคที่ไม่หนักก็พอจะรักษาได้ถ้ารีบรักษาถ้าปล่อยไว้โดยประมาทก็หนักเหมือนกันแล้วอาจจะถึงตายได้นี่เป็นเรื่องของร่างกายคนเราโดยมากมักจะดูกันแต่เพียงร่างกายคนจึงได้แต่งกายกันนักหนาแต่งกันจนกระทั่งว่ามากมายไกลโกงก็เพราะว่ามันเป็นที่มองเห็นได้คนดูได้ชอบหรือชังได้จึงแต่งร่างกายแต่ไม่คิดถึงการแต่งใจซึ่งมันอยู่ภายในร่างกายพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดมาจากใจเกิดใจคิดแล้วจึงพูดจึงทำจึงอย่างนั้นจึงอย่างนี้ด้วยประการต่างๆจึงถือว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานในเรื่องอะไรอะไรต่างๆของชีวิตแต่ว่าคนเราให้ความสนใจแก่ใจน้อยให้ความสนใจแก่ร่างกายมากบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่โรงงานประดิษฐ์ขึ้นล้วนแต่เป็นเครื่องประกอบกายทั้งนั้นไม่มีโรงงานไหนประดิษฐ์เครื่องประกอบใจเพราะเครื่องประกอบใจมันไม่ใช่วัตถุแต่มันเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นในใจสิ่งนั้นเราเรียกว่าธรรมะคนเราจึงต้องมีธรรมะเป็นหลักครองใจ
ถ้าไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจใจก็ไม่สมบูรณ์เรียกว่าผิดปกติเมื่อจิตผิดปกติการพูดก็ผิดปกติการกระทำก็ผิดปกติการคบหาสมาคมอะไรต่างๆมันก็ผิดปกติไปหมดเพราะมันฐานมันเสียสิ่งที่เกิดมาจากฐานเสียมันก็เสียตามไปด้วยอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญจึงข้าขอเตือนบัณฑิตทั้งหลายว่าอย่ามัวแต่ตกแต่งร่างกายแต่จงตกแต่งใจของตนด้วยการแต่งใจนั่นต้องเอาศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องตกแต่งใจถ้าใจเรามีศีลธรรมชีวิตก็ดีขึ้นที่สถาบันราชมงคลนี้เมื่อตะกี้นี้ท่านรองคณาจารย์รองอธิการได้พูดว่าสถาบันนี้โฆษณามานานแล้วแต่ไม่ได้ถึงเป้าไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่นักศึกษาของสถาบันนี้ไปประกวดนางงามได้เป็นนางงามขึ้นมาคนหนึ่งคนก็สนใจสถาบันนี้รู้จักสถาบันนี้อยากจะมาเยี่ยมสถาบันไม่ใช่มาดูสถาบันอยากจะมาดูนางงามนั่นเองไอ้ความงามที่เขาประกวดกันนั้นประกวดร่างกายทั้งนั้นประกวดความสวยไม่ใช่ประกวดความงามความสวยมันเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกแต่ความงามมันอยู่ข้างในคนบางคนรูปสวยแต่ไม่งามก็ได้เขาจึงพูดว่าสวยแต่นอกข้างในไม่สวยหรือพูดว่างามแต่รูปจูบไม่หอมคือไม่มีความดีให้ดมนั่นเองไม่ได้หอมอะไรคนที่เป็นนางงามก็ต้องอย่างามแต่ภายนอกอย่าเอาแต่ความสวยต้องให้ใจงามด้วยมาหรือเปล่าเลยถามว่าอย่างนั้นไม่มาไม่มาบอกแม่เสียใจหลวงพ่อมาได้เห็นนางงามวันนี้ถ้ามาด้วยก็จะได้เห็นพอชื่นใจหน่อยแต่ไม่เห็นไม่เป็นไรวันอื่นคงจะเห็นแต่เมื่อเห็นอาจจะไม่งามแล้วก็ได้เพราะว่าตอนแก่มักจะไปวัดกันไปก็ไม่งามแล้วเสียร่างกายแต่งามใจเพราะงั้นต้องทำใจให้งามด้วยใจงามก็ต้องมีธรรมะประดับใจธรรมะที่ทำให้งามนั่นมีนะพวกเราที่ยังไม่ได้เข้าประกวดจำไว้ด้วยบอกกับนักศึกษาอย่างนั้นจำไว้แล้วเอาไปประดับไว้ที่ใจธรรมอันทำให้งามนั่นมีสองอย่างเราเรียกว่าขันติโสรัจจะขันติคือความอดทนโสรัจจะคือความเสงี่ยมสองอย่างนี้ทำให้งามทำให้เรียบร้อยทำให้น่าดูน่าชมขันติอดทนคืออดทนต่อสิ่งยั่วยุใครจะมาด่ามาว่าก็นั่งเฉยๆไม่แสดงอาการมือไม่สั่นปากไม่สั่นไม่แสดงอาการโกรธอาการอะไรไม่ด่าตอบไม่โต้ตอบกับคนที่มาด่าว่าเราหรือว่าได้เห็นอะไรที่เป็นของน่าตื่นเต้นเขาไม่ตื่นเต้นแต่รักษากริยามันยากเขาเรียกว่าเป็นผู้ดีผู้ดีนั่นคือไม่ตื่นเต้นไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มากระทบไม่แสดงอาการระริกซิกซี่เหมือนกับปลากระดี่ได้น้ำปลากระดี่มันอยู่ในนาพอฝนตกมันตกเมื่อคืนก่อนนี่ปลากระดี่ก็ต้องอุ้ยดีอกดีใจว่ายกันไปแต่เป็นแถวไปเลยแล้วก็มันก็เกิดด้วยนะปลากระดี่เนี่ยมันไข่ไว้ในดินพอฝนตกน้ำเจิ่งไข่ก็กลายเป็นตัวปลาขึ้นมาคนก็ไปกวาดต้อนเอาไปลงหม้อแกงกันเป็นแถวไปนะเราเรียกว่าระริกกระซิกกระซี่ภาษาก็เรียกอย่างนั้นทำวุ่นวายคนที่รักษาความงามทางใจนั่นจะไม่วุ่นวายไม่ตื่นเต้นต่อสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นไม่วิดวัดโดยมากพอเห็นอะไรวิดวัดกระตู้วู้อะไรกันอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ใช่สมบัติของผู้ดีมีคุณธรรมผู้ดีนั่นเขานั่งเฉยๆดูด้วยอาการที่สุภาพเรียบร้อยไม่แสดงอาการตื่นเต้นลิงลูดกับสิ่งเหล่านั้น
เวลาได้ก็ไม่ดีใจจนเป็นลมไปเวลาเสียใจก็ไม่เสียใจจนเป็นลมไปแต่มีปัญญารู้ว่าถึงได้ก็อย่างนั้นไม่ได้ก็อย่างนั้นมันเรื่องสมมุตินั่นเองมีพื้นฐานปัญญาทางจิตใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องแล้วไม่ตื่นเต้นในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เรียกว่ามีความอดทนไม่แสดงอาการออกมานอกหน้าไม่เหมือนกับคนที่ถูกลอตเตอรี่บางคนพอเขาบอกพอจิตพอดูไปเลขมันตรงหมดทุกตัวกระโดดขึ้นไปเลยกระโดดตัวลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาปวดจะพวกไปหลายวันนี่ก็เรียกว่าขาดความอดทนตื่นเต้นมากเกินไปดีใจมากเกินไปบางคนดีใจล่วงหน้าว่าจะได้อะไรเชิญเพื่อนมากินเลี้ยงแต่พอเอาจริงข้าวกลับไม่ได้หน้าจ้อยไปเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตไม่ใช่วิสัยของผู้มีความอดทนมีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่านะอุจจาวจังปันดิตาทัสยันตินะอุจจาวจังปันดิตาทัสยันติแปลว่าบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงคือไม่ขึ้นในเรื่องยินดีไม่ลงในเรื่องยินร้ายคนเรามักขึ้นในเมื่อกระทบสิ่งที่พอใจอะไรที่เราพอใจภาษาธรรมะเรียกว่าอิทธารมณ์อิทธารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่ชื่นใจพอใจดีใจนั่นมันมักจะขึ้นอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมักจะลงหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าซีดหน้าเสียวแสดงอาการอย่างนั้นแสดงว่าจิตใจไม่มั่นคงแต่คนที่มีจิตใจมั่นคงนั้นจะวางเฉยในสิ่งเหล่านั้นไม่แสดงอาการอะไรนั่นเป็นลักษณะของบัณฑิตคือไม่แสดงอาการขึ้นลงกับสิ่งเหล่านั้นการที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมีความฝึกฝนมานานในเรื่องความอดทนการความอดทนมันเกิดเพราะการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเอาอะไรมาคุมก็เอาสติปัญญานั่นแหละมาคุมไว้สติคอยคุมไว้ปัญญาคอยคุมไว้แล้วก็ไม่แสดงอาการอะไรทําบ่อยๆจนชินเป็นปกตินิสัยอะไรมากระทบก็เฉยได้ไม่ว่าจะเป็นความยินดีความยินร้ายก็ไม่แสดงอาการอย่างนี้เรียกว่าความอดทนคนที่มีน้ำอดน้ำทนนั่นแหละเป็นผู้งามแท้จิตใจมั่นคงเพียงอดทนอย่างเดียวไม่พอท่านบอกว่าต้องเสงี่ยมคือควบคุมประสาทของตัวเองได้ไม่ให้แสดงอาการเช่นปากสั่นมือสั่นหน้าแดงหูแดงอะไรเงี้ยนี่ไม่มีความเสงี่ยมไม่มีความสงบเสงี่ยมผู้มีความสงบเสงี่ยมนั้นไม่แสดงอะไรที่ไม่แสดงอะไรก็เพราะรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นทันท่วงทีสติมาทันปัญญาตามมาทันทีเลยไม่แสดงอาการอะไรในเรื่องที่เขาแสดงกันชาวลูกเขาแสดงอย่างไรแต่ว่าบัณฑิตจะไม่แสดงอย่างนั้นจะควบคุมอารมณ์ไว้ได้ไม่แสดงอาการอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องประดับงามแท้คืองามใจเพราะมีขันติมีความสงบเสงี่ยมทำสองข้อนี่เรียกว่าทำให้งามเมื่อตะกี้นี่มาหลวงพ่อเข้ามาในห้องเรียนได้เห็นว่าพวกเรายังไม่ค่อยจะเรียบร้อยเลยพูดกับอาจารย์ว่ายังเป็นเด็กกันอยู่ยังเป็นเด็กอาจารย์ก็อาจารย์ก็ไม่รู้แต่บอกนี่จบปริญญาแล้วหลวงพ่อจบปริญญาอายุ15 16 18 20ก็มีบอกว่าอายุมันมากแต่ว่าจิตใจมันยังเป็นเด็กอยู่ดูเวลาเข้าห้องเจี้ยวเจ้าเจี้ยวเจ้าเหมือนกับนกเข้ารังเวลานกมารังเนี่ยมันเจี้ยวเจ้าพอควรไก่ขึ้นร้านก็เจี้ยวเจ้าพอควรมันเจี้ยวเจ้าอันนี้คือผลของการอบรมในโรงเรียนเราอบรมไม่ดีพอบางทีโรงเรียนอนุบาลอบรมดีพอถึงชั้นประถมไม่ดีเท่าไปมัธยมยิ่งไปกันใหญ่พออุดมศึกษาไปเลย
ไม่ตลอดอบรมไม่ตลอดเพราะนึกว่าโตแล้วไอ้นึกว่าโตแล้วเนี่ยทำให้เสียหายมันโตจริงเนี่ยคือกายมันโตแต่ใจไม่เติบโตเพราะเราไม่ได้อบรมให้เกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็คุยกันดังลั่นไปหมดเหมือนนักเรียนโรงเรียนทั่วไปที่คุยกันอย่างนั้นนานๆจะเห็นนักเรียนเข้าชั้นเรียบร้อยสักแห่งหนึ่งเช่นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี่เข้าห้องประชุมเรียบร้อยเดินกันมาเป็นแถวจากสำนักที่พักคณะนั่นคณะนี้แล้วเดินเรียบร้อยไม่ตีหลังกันไม่จี้สีข้างกันไม่เตะก้นกันไอ้ที่อื่นมันจะมักจะทำอะไรนะไอ้เด็กข้างหลังต่อยคนข้างหน้ามั่งเตะมั่งจี้มั่งทำหยอกล้อกันไปตลอดทางเหมือนทหารพระรามเดินไปงั้นแต่ที่นั่นเขาเรียบร้อยเดินเรียบร้อยเคยได้ไปเห็นเขานิมนต์ไปเทศแต่เขาเทศวันอาทิตย์เลยไปไม่ได้ไปทีเดียวบอกมาครั้งเดียวพอได้เห็นได้รู้แล้วว่าสภาพของโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรสมพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระดำริตั้งโรงเรียนแบบนี้ขึ้นท่านไปอยู่อังกฤษไปเห็นโรงเรียนนี้เรียกอังกฤษก็เรียกว่า Public SchoolPublic School นี่เป็นโรงเรียนกินนอนเขาฝึกเด็กให้มีระเบียบมีวินัยตามแบบของคนอังกฤษคนอังกฤษเขามีระเบียบมีวินัยมากเขาก็ฝึกเด็กของเขาอย่างนั้นแล้วก็เรียบร้อยเข้ามาในที่ประชุมเงียบไม่มีพูดกันเลยทุกคนนั่งเงียบพอถึงเวลาเมื่อมาประชุมพร้อมก็มีหัวหน้าลุกขึ้นนำไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์แบบนักเรียนน่ะสวดแบบนักเรียนเขาก็สวดได้กันทุกคนแล้วก็พอถึงเวลาก็พระขึ้นเทศมีธรรมาสน์แบบโบราณมาก็ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ให้ศีลตั้งนะโมแสดงธรรมนักเรียนก็ฟังกันไปจนกระทั่งจบเป็นที่ประทับใจแล้วต่อมาก็มีอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนพ.ป.ร.ที่สามพรานได้ไปเทศที่นั่นก็เห็นว่าอ๋อนี่ถ่ายแบบจากวชิราวุธเรียบร้อยดีเขาฝึกกันอย่างนั้นให้เรียบร้อยตามโรงเรียนทั่วไปยังไม่เป็นอย่างนั้นเคยไปบางโรงเรียนพอเข้าห้องประชุมวิ่งกรูกันเข้ามาเลยแล้วบอกครูเรียกเด็กออกไปใหม่ไปเข้าแถวใหม่มาตะกี้ดูแล้วมันไม่สวยงามครูก็เรียกออกไปทั้งหมดแล้วก็เข้าแถวบอกให้เดินเป็นแถวให้นั่งข้างหน้าให้เต็มที่2ที่3ที่4ที่5นั่งให้เต็มตามลำดับเรียบร้อยไปเทศที่โรงเรียนตำรวจที่ตรงนี้วิภาวดีเนี่ยข้าวห้องประชุมก็เหมือนเด็กนักเรียนเลยบอกผู้บังคับบัญชาว่าเจริญพรให้พวกนี้ออกไปเข้าแถวใหม่แล้วเข้ามาใหม่เข้ามาให้เรียบร้อยให้มันน่าดูสักหน่อยเลยเรียกเอาไปเข้าแถวใหม่แล้วก็เข้ามาเป็นระเบียบเรียบร้อยคือคนที่ฝึกนี่ไม่สนใจไม่สนใจความมีระเบียบวินัยไอ้ระเบียบวินัยนี่มันเป็นฐานใหญ่ของประเทศชาติประเทศชาติต้องมีระเบียบวินัยชาติต่างๆที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นมั่นความเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงนั้นเราศึกษาดูแล้วว่าเคร่งในระเบียบวินัยมากคนอังกฤษถือระเบียบวินัยเหลือเกินคนเยอรมันก็มีระเบียบวินัยคนญี่ปุ่นก็มีระเบียบวินัยแต่คนฝรั่งเศสไม่เหมือนคนอังกฤษคนเยอรมันเอะอะมาทึ่งจอดพูดจายกไหลตกแท็กตกแท็กอยู่ตลอดเวลาถ้ารถติดนี่คนฝรั่งเศสต้องบีบแตรกล้องไปทั้งเมืองแต่คนอังกฤษรถติดก็นั่งเฉยเขาสงบอารมณ์เขามีขันติมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเขาไม่เอียดเขารู้ว่ามันไปไม่ได้บีบแกรให้แกรแตกมันก็ไปไม่ได้แล้วบีบทำไมเสียลักษณะของผู้เรียนติดต่อเปล่าเขาไม่วุ่นวายเขาไม่เอะอะมาทึ่งคนก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงรักษาความเป็นระเบียบโรงเรียนอังกฤษเด็กแต่งตัวเรียบร้อยไปโรงเรียนหนุ่มกางเกงยาวใส่เสื้อนอกผูกใต้ทั้งนั้นดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่านักเรียนอเมริกันนี่ไม่เหมือนอังกฤษตามชอบใจ
นุ่งสีอะไรก็ได้กางเกงยาวก็ได้กางเกงสั้นก็ได้ถ้าหน้าร้อนจะใส่รองเท้าอะไรก็ได้ดูแล้วมันไม่ค่อยมีระเบียบฐานไม่เหมือนของอังกฤษเขาก็น่าเห็นใจเพราะคนอเมริกันนั่นคนหลายชาติหลายภาษาเข้าไปอยู่รวมกันจะให้เป็นทองแท้เปิดเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันหมดมันก็ไม่สะดวกด้วยประการต่างๆเขาก็เป็นอย่างนั้นพูดให้นักศึกษาฟังว่าเราต้องฝึกกันใหม่ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เราเป็นบัณฑิตรุ่นใหม่ออกไปแล้วช่วยกันเป็นบัณฑิตในสมศักดิ์ศรีให้มีระเบียบมีวินัยแต่งหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่าแต่งให้มันโลดโผนโจรทยานเกินไปมันสิ้นเปลืองเงินด้วยแล้วก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายก็บอกเขาไปอย่างนั้นให้รู้จักว่าคุณค่าของความเป็นบัณฑิตนั้นมันอยู่ที่อะไรแล้วก็พูดต่อไปถึงเรื่องว่าสิ่งบกพร่องที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขในบ้านเมืองของเรามีอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือเรื่องเวลาก็ปรากฏว่านักศึกษามาหลังจากเปิดการประชุมแล้วหลายคนอันนี้เรียกว่าไม่ตรงต่อเวลาเรื่องเวลานี่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากสอนไว้มากเช่นสอนให้คิดบ่อยๆให้พระภิกษุสงฆ์คิดบ่อยๆให้อุบาสกอุบาสิกาคิดบ่อยๆคิดว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทำอะไรอยู่เวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทำอะไรอยู่ทำไมให้คิดอย่างนั้นก็เพื่อให้รู้ว่าเวลาเป็นของมีค่าสำหรับชีวิตเวลามีปกติผ่านไปผ่านไปอยู่ตลอดเวลาเวลาไม่อยู่นิ่งเวลามันเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของเวลาก็เกิดจากโลกมันหมุนโลกที่เราอยู่นี่มันไม่ได้อยู่นิ่งมันหมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อโลกหมุนทำให้เกิดเวลาเกิดกลางวันเกิดกลางคืนแล้วก็ซอยลงไปเป็นเช้าเป็นสายเป็นบ่ายเป็นเย็นเมื่อยุคมีนาฬิกาก็ซอยลงไปเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีนี่เรื่องของเวลาเวลาเกิดขึ้นก็เพราะโลกมันหมุนแล้วเมื่อเวลาหมุนไปนั้นไม่ได้หมุนไปแต่เวลามันพาเราไปด้วยชุดเราไปด้วยเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลมาจากที่สูงเวลาฝนตกมันไม่ได้มาแต่น้ำแต่เอากรวดเอาทรายเอาดินเอาใบไม้เอาอะไรอะไรติดน้ำมาด้วยจึงเห็นว่าน้ำหลังฝนตกนี่มันขุ่นข้นแล้วก็มีอะไรอะไรติดมาเยอะแยะเวลาเหมือนกับกระแสน้ำที่ผ่านไปไม่ได้ผ่านไปแต่น้ำแต่ว่าชุดค่าสรรพสิ่งทั้งหลายไปด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวลาเคี้ยวตัวกินตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเวลามันหมดไปด้วยทำให้สัตว์ทั้งหลายหมดไปด้วยสิ่งที่ได้ผลมาจากเวลาที่ผ่านไปคืออะไรคืออายุเราได้อายุอายุเป็นเครื่องหมายของความแก่ของเวลาที่ผ่านไปแล้วบอกว่าเรามีอายุเท่าไหร่อายุ1วัน1เดือน1ปี10ปี20ปี30ปีเป็นเครื่องหมายว่าอยู่มาในลูกเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเครื่องหมายของความแก่อายุมากก็ยิ่งแก่ลงไปเรื่อยๆ70 80ก็แก่90ยิ่งแก่ใหญ่ถึง100ก็ยิ่งแก่ใหญ่จะไม่ได้เรื่องแล้วถึง100ปีนี่ไม่ได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเมื่อชีวิตของเราเป็นไปตามเวลาอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้คิดว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทำอะไรอยู่ก็เพื่อให้สำนึกว่าเราไม่ได้เกิดมานั่งเฉยๆเดินเฉยๆหรืออยู่เฉยๆแต่เราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหน้าที่หน้าที่ก็คือธรรมะจำไว้ให้ดีธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็คือหน้าที่นักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติธรรมะคือการศึกษาสำเร็จเรียบร้อยมาแล้วที่ได้สำเร็จนั่นก็เพราะเอาธรรมะมาประกอบการเรียนคือเรียนด้วยใจรัก
เรียนด้วยความขยันเรียนด้วยความเอาใจใส่เรียนด้วยการคิดค้นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเพื่อนนักศึกษาของพวกเธอทั้งหลายมีบ้างไหมที่หล่นไปเข้ามาปีหนึ่งหล่นไปบ้างปีสองหล่นไปบ้างปีสามหล่นไปบ้างแล้วปีสุดท้ายก็ยังหล่นอยู่คือยังซ้ำที่ไม่ก้าวหน้าไอ้พวกไม่ก้าวหน้ามันขาดธรรมะไม่เรียนด้วยใจรักไม่เรียนด้วยความขยันไม่ได้เรียนด้วยความเอาใจใส่ไม่ได้เรียนด้วยการคิดค้นให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจพอถึงเวลาสอบก็สอบไม่ได้สอบไม่ได้หรือว่าเรียนไม่ทันเพื่อนขายหน้าแทนที่จะวิ่งให้มันเร่งฝีมือฝีเท้าขึ้นไปหน่อยกลับไม่วิ่งนอนมันจะไหนๆก็ไม่ทันแล้วกูนอนดีกว่าเลยออกไปอย่างนี้ชีวิตมันจะมีค่าอย่างไรจะมีความหมายอย่างไรมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วจะเสียใจเมื่อเพื่อนฝูงทั้งหลายที่เรียนพร้อมกันก็ได้ติดได้ดีก้าวหน้าในชีวิตในการงานแต่เรานั้นไม่ก้าวหน้าเกิดร้อนใจในภายหลังไม่สบายใจท้อแท้อ่อนแอทางจิตใจก็ไม่เป็นอันได้ทำอะไรเพราะไม่มีความคิดก้าวหน้าอย่างนี้มันก็เสียคนกันไปตามๆกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คิดบ่อยๆถึงเรื่องเวลาแล้วรีบใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต้องทำงานทำการตามหน้าที่เรามีหน้าที่อะไรก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยเป็นนักศึกษาทำหน้าที่นักศึกษาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็ทำหน้าที่ให้ดีให้ถูกต้องถ้าเราทำหน้าที่ถูกต้องก็เรียกว่าเราประพฤติธรรมแต่เราทำหน้าที่ไม่ถูกต้องก็เรียกว่าเราไม่ประพฤติธรรมคนใดประพฤติธรรมธรรมะย่อมคุ้มครองผู้นั้นให้เจริญก้าวหน้าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมธรรมะก็ย่อมทำลายอยู่ในตัวเพราะธรรมะนั้นให้ผลทั้งสองอย่างให้ผลเป็นความทุกข์ก็ได้เป็นความสุขก็ได้แต่สิ่งที่ให้ผลเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าอธรรมพระองค์จึงตรัสว่าธรรมะกับอธรรมให้ผลต่างกันคือธรรมะทำคนให้เจริญอธรรมทำคนให้เสื่อมเราอยู่ด้วยอะไรถ้าอยู่ด้วยธรรมะเราก็เจริญถ้าอยู่ด้วยอธรรมคือไม่มีธรรมะไม่สนใจธรรมะเราก็เสื่อมชีวิตไปไม่รอดเรื่องนี้เราจะต้องช่วยกันเพราะคนไทยเรานั้นไม่ค่อยเคารพเวลาภาษาที่พูดมันก็ช่วยให้เหลวไหลเช่นเราพูดว่าตามเวลานะมาตามเวลานะมาตามนัดนะตามเวลาตามเวลาก็เวลา9โมงผ่านไปแล้วเพิ่งมาถึงนี่ตามเวลาเอานัด10โมงก็มาเอา10โมงครึ่งมาตามเวลาถ้ามาตรงเวลาต้องพูดว่าตรงเวลาพูดนัดหมายกับใครก็กำชับว่ามาตรงเวลานะแต่ว่าตรงเป๋งมันคงไม่ได้แต่มันก่อนไว้หน่อยเช่นนัด9โมงก็มาก่อน9โมงสัก10นาทีพอถึงเวลาก็ได้เริ่มทำงานทำการงานการของประเทศไทยที่ล่าช้านี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องไม่ตรงต่อเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ตรงเวลามักจะมาสายเวลานัดประชุมกรรมการเยอะๆมาไม่พร้อมไม่ตรงเวลาบางทีก็ไม่ได้ประชุมเพราะกรรมการไม่ครบองค์บางทีครบองค์แล้วแต่คุยเรื่องอื่นตะเลตะไลไม่เข้าเป้าหมายสักทีเลยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรจึงเสียหายมันก็เกิดความทุกข์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเพราะความไม่ซื่อตรงต่อเวลาคนเราถ้าไม่ตรงต่อเวลาแล้วก็ไม่ตรงต่อการงานต่อหน้าที่ต่ออะไรไปหมดมันเสียหายท่านจึงสอนให้เป็นคนมีสัจจะหมายความว่าให้ซื่อตรงต่อสิ่งถูกต้องเช่นเรานับถือพระพุทธศาสนาเราก็มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซื่อตรงต่อคำสอนของพระองค์ไม่กวัดแกว่งไม่ทรยศไม่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัจจะมีความจริงใจทำอะไรก็ทำจริงนั่นก็เจริญก้าวหน้าจึงขอให้เราที่เป็นบัณฑิตได้ช่วยกันไปอยู่ที่ไหนก็ทำตนให้เป็นตัวอย่างในเรื่องเวลา
ในเรื่องหน้าที่การงานอย่าทำเล่นๆประเทศงานของประเทศชาติไม่ใช่ของเล่นอย่าพูดเหมือนกับนักการเมืองว่าเล่นการเมืองมันไม่ได้เล่นการเมืองนี่ไม่ได้ต้องทำหน้าที่นักการเมืองให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยอย่าให้มีชื่อเสียงในทางเสียในหน้าหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็มีชื่อเสียในหน้าหนังสือพิมพ์กันอยู่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีของความเป็นที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าเราเป็นอะไรถ้ามันเสียแล้วมันก็เสียความเป็นอย่างนั้นมันเสียความเป็นคนเสียความเป็นมนุษย์เสียความเป็นพุทธบริษัทแล้วก็เสียในเรื่องที่เราจะต้องจัดต้องทำทุกประการระวังอย่าให้เกิดความเสียต้องคอยบอกตัวเองเสมอว่าฉันจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยมีงานอะไรที่จะต้องทำให้ดีที่สุดแม้งานเล็กงานน้อยก็ต้องทำให้ดีที่สุดอย่าทำแบบลวกๆพอผ่านพ้นไปเพราะมันเป็นการสร้างนิสัยถ้าเราหัดทำอะไรแบบลวกๆแบบสะเพร่าทำบ่อยๆก็มีนิสัยโอนเลียงไปในทางอย่างนั้นก็จะเสียผู้เสียคนไม่สมความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงจึงต้องทำอะไรทำจริงช่วยกันแก้ไขให้เวลาที่เราจะเอามาใช้นั้นเป็นประโยชน์แก่เรามากขึ้นหัดเป็นคนตรงต่อเวลาบัณฑิตต้องรู้จักซื่อตรงต่อเวลาอันนี้ก็สำคัญอันนึงที่ประเทศไทยเรายังไม่ค่อยจะเรียบร้อยอีกประการหนึ่งอยากจะก็ฝากไว้เราเป็นคนไทยยังบกพร่องคือยังไม่ตื่นตัวยังไม่ว่องไวยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรไม่ตื่นตัวไม่ว่องไวไม่ก้าวหน้าในหน้าที่ในการงานเราจึงเสียเปรียบประเทศอื่นชาติอื่นเขาเพราะเราตื่นช้าตื่นช้าแล้วก็ไม่ค่อยจะว่องไวในการทำหน้าที่ไม่คิดก้าวหน้านึกว่าเท่านี้ก็พอแล้วมันเป็นนิสัยดั้งเดิมที่ติดมาเพราะภูมิประเทศมันอำนวยเมืองไทยเรานี่อำนวยให้เกิดความเชื่องช้าไม่กระตือรือร้นเพราะดินกว้างอากาศมันก็พอดีไม่หนาวเกินไปไอ้หนาวเนี่ยมันช่วยให้ลุกขึ้นทำงานทำการเพราะนั่งอยู่เฉยๆมันหนาวเพราะฉะนั้นคนเมืองหนาวนี่ว่องไวทั้งนั้นฝรั่งทุกประเทศว่องไวเดินเหินว่องไวกระจับกระเฉงญี่ปุ่นก็อยู่ที่หนาวก็ว่องไวกระจับกระเฉงเหมือนกันคนอินเดียอยู่ที่ร้อนไม่ค่อยจะว่องไวเท่าใดพม่าไทยมันก็เหมือนเรียกว่ามาแบบแนวเดียวกันอยู่ในโซนเดียวกันเฉยๆช้าๆอย่างนั้นแหละธรรมชาติมันช่วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเมืองไทยนี่มันอุดมสมบูรณ์ทรัพย์ในดินสินในน้ำมันมีพอกินพอใช้ปลูกอะไรแบบขี้เกียจยังได้กินเลยแปลว่าปลูกอะไรขุดเขี่ยดินขวางๆไว้มันก็เติบโตให้เราได้กินได้เลยความกระตือรือร้นมันไม่มีไม่ขยันที่จะทำแต่ในประเทศอื่นก็ลำบากปลูกแล้วไม่เอาใจใส่มันไม่ขึ้นไม่รดน้ำไม่พรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ทิ้งไม่ได้กลายเป็นคนไม่ทิ้งงานรักงานเพราะธรรมชาติมันบังคับแล้วก็บางทีก็เกิดไฟธรรมชาติภูเขาไฟแผ่นดินไว้ลมพายุทำให้ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่องไวตลอดเวลาคิดก้าวหน้าเหมือนชาติญี่ปุ่นเป็นคนเอเชียเหมือนกันแต่เอเชียอยู่ในโซนหนาวอากาศหนาวหิมะตกทั่วประเทศแล้วก็การแผ่นดินเขาก็มันน้อยธรรมชาติไม่ค่อยจะอำนวยเท่าใดจึงต้องต่อสู้มากชีวิตของเขาจึงเป็นนักต่อสู้มีสภาพตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเขาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าในข้อนี้แต่คนไทยเรานั้นดูเหตุการณ์แล้วมันยังไม่เข้าหลักการยังขาดความตื่นตัวว่องไวก้าวหน้ากันอยู่จึงขอให้เราช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขตัวเราแต่ละคนไปทำงานที่ไหนก็ช่วยแก้ไขผู้ร่วมงานทุกคนให้มีลักษณะตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าคำว่าตื่นตัวหมายความว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
เราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรชั่วโมงนี้จะทำอะไรชั่วโมงต่อไปจะทำอะไรวันนี้มีงานอะไรสำคัญที่ต้องทำก่อนเราก็ต้องรู้มารู้แล้วก็ต้องรีบทำสิ่งนั้นพร้อมที่จะทำสิ่งนั้นใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องพร้อมเช่นเป็นตำรวจดับเพลิงต้องพร้อมเมื่อไฟเกิดขึ้นไปได้ทันทีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบผู้ร้ายก็ต้องพร้อมเมื่อผู้ร้ายเกิดขึ้นที่ใดได้รับเรื่องรีบไปทันทีไม่ใช่ไปช้าช้ากว่าจะออกไปเที่ยวหารองเท้าหาไอ้นั่นหาไอ้นี่วางไว้ไม่เป็นที่หยิบก็ไม่สะดวกอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดการไม่ว่องไวไม่พร้อมที่จะไปทำงานทำการคนไม่พร้อมนี่ทำอะไรไม่ได้ประโยชน์ประเทศชาติก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะไม่พร้อมในเรื่องที่จะทำมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่พร้อมที่จะแก้ไขเพราะขาดการวางแผนว่าเราจะทำอะไรคนเรามันต้องวางแผนชีวิตว่าจะทำอะไรชั่วระยะนั้นทำอะไรจากนั้นไปทำอะไรทำอะไรบ้างเคยแนะนำพระที่เข้ามาบวชในศาสนาที่ไม่ใช่บวชเดือนเดียว15วันออกไปแต่บวชหลายเดือนบวชนานบอกว่าคุณต้องวางแผนบวชนานๆต้องวางแผนว่าจะเรียนสักเท่าไหร่ใช้เวลากี่ปีเรียนหนังสือเอ้าให้10ปี10ปีเป็นเวลาเรียนปรับตัวเองเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อจะปฏิบัติงานกิจศาสนาต่อไปเอา10ปีสำหรับการเรียนเรียนให้มันจริงๆอย่าเรียนเล่นๆอย่าเรียนสักแต่ว่าไปโรงเรียนเฉยๆเรียนให้รู้ให้เข้าใจให้สอบได้แล้วก็พ้นจากระยะนั้นก็ทำอะไรวางแผนว่าจะช่วยบริหารการประศาสนาจะเป็นนักเทศเป็นนักสอนหรือจะเป็นนักบริหารช่วยดูแลหมู่คณะให้เจริญก้าวหน้าต่อไปทำไปจนตลอดเวลาพอแก่ตัวหน่อยก็วางแผนว่าพักมั่งเจ็ดอายุมากแล้วก็เอาเลิกฝ่ายบริหารเราไม่เป็นละไม่เป็นสมภารละไม่เป็นอะไรถ้าจะเป็นก็เพียงแต่ว่าสอนคนเมื่อคนมาหาก็สอนว่างบ้างก็ไปสอนที่อื่นบ้างไม่มีข้อผูกพันเรียกว่าเกษียณบ้างเหมือนกันถ้าเรานี่ไม่ค่อยได้เกษียณเป็นสมภารจะตายคาเอกนะแล้วก็ทำไม่ดีก็ถ่วงวัดถ่วงความเจริญของวัดคนอื่นจะเป็นก็ไม่ได้เพราะองค์เก่าไม่ถอยสักทีนั่งขวางทางอยู่ตรงนั้นแล้วคนอื่นจะมาเป็นก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเกรงใจสมภารเก่าองค์นั้นกลายเป็นผู้ขวางทางเจริญไปแก่แล้วก็ควรจะลาออกแต่มั่งพักผ่อนอยู่วัดอยู่วัดนั่นก็ได้อยู่ในฐานะเป็นลูกวัดให้เป็นลูกวัดที่ดีด้วยเป็นมันเป็นในมันทั้งสองอย่างเป็นสมภารที่ดีแล้วเป็นลูกวัดที่ดีอย่างนี้ก็ใช้ได้วางแผนแล้วเวลาตอนนั้นจะลาออกจากความเป็นสมภารแล้วก็อยู่ตามหน้าที่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่ทำตามความสบายใจไม่ต้องบริหารคุณไอ้บริหารวัดนี่บริหารสถานที่ไม่ยากสร้างเสนาสนะอะไรไม่ยากหรอกบริหารคนนี่มันยุ่งจริงๆไอ้คนนี่มันยุ่งไม่ว่าที่ไหนนะยุ่งกับคนคนมันลำบากคนมันไม่เหมือนกันไอ้ดื้อไม่เอาไหนก็มีทื่อไม่เข้าเรื่องก็มีไอ้ฉลาดเกินตัวไปก็มีรู้มากทำอะไรไหมเกินตัวเกินคำสั่งของหัวหน้าไปก็มีมันหลายแบบมาทำให้เกิดปัญหาต้องใจเย็นสมภารต้องใจเย็นต้องมีเหตุผลต้องอดทนไอ้องค์นั้นจะเอาอย่างนั้นองค์นั้นจะเอาอย่างนี้มาพูดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่เราเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีการบังคับควบคุมก็หูวามไปตามอารมณ์องค์นั้นว่างั้นเออเออเลิกเถอะหมดละต้องเฉยเฉยใครมาอะไรก็เดี๋ยวก็ค่อย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 จัดไปบางทีไม่ต้องจัดอะไรมันหายไปเองอยู่ไปมันก็เซ็งหายไปเองแล้วก็ยอมกันเองเรื่องมันก็เรียบร้อยแต่ว่าทำตามทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บางทีมก็ต้องงูซะมั่งทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้หูตึงซะบ้างตาบอดซะบ้างไม่เอาใจใส่ซะบ้างให้มันได้เห็นผลของตัวเองว่าทำผิดเป็นอย่างไรภาระเยอะเป็นสมภารนี่ภาระเยอะของพ่อเป็นภาระเยอะเป็นสมภาร
ถ้าเป็นนักเทศอย่างเดียวสบายใจมากไปเทศเสร็จแล้วกลับมานอนสบายอยู่เชียงใหม่สบายมากเพราะไม่ต้องบริหารอะไรโยมแกบริหารเสร็จโยมแกเป็นสมภารเองแกจัดสร้างดูสร้างมีเงินของแกไม่ต้องบอกใครไม่ต้องดีกงดีกาอะไรแกทำเรื่อยเราก็ไม่ว่าอะไรแกทำอะไรก็ได้แกวางแผนของแกเองเรามีหน้าที่ไปสอนกลับมาพอเข้าในบริเวณวัดแล้วสบายสงบเงียบนั่งเขียนหนังสือนั่งหาสบายคนก็ไม่มารบกวนเพราะว่ามันไกลคนนั่งเขียนหนังสือได้สองสามชั่วโมงคนไม่มาพอเป็นสมภารก็ออกไม่ได้เดี๋ยวคนมาพอจะเขียนอะไรเอาโยมมาวางเขียนไว้ไอโครงการเดิมมันก็ลืมไปแล้วต้องต้นเขียนใหม่จะทำอะไรจะพักสักหน่อยก็เอาโยมมาคือโยมแกมาตามเวลาของโยมไม่เราจะพักก็มันไม่ได้ต้องไปลุกขึ้นไปรับหน้าญาติโยมเห็นสมัยนี้โยมมามากไม่ใช่มาทำอะไรมาอนุโมทนาเอาสตังมาให้ก็ไม่ได้พักฉันเพลแล้วก็นึกว่าจะงีบสัก25นาทีแต่ว่าเปิดประตูให้มองเห็นคนมาหลับตาไปเดี๋ยวไม่ออกมาแล้วมันยังไม่ทันได้หลับเลยแล้วมันก็ซึมเสื่องเสื่องไปตลอดวันปัญหาเป็นสมภารมันมีเรื่องแต่ว่าเราเป็นแล้วก็ต้องเป็นให้มันถูกต้องต้องสำนึกว่าเป็นหน้าที่อย่าเบื่อหน่ายอย่าอิจฉาระอาใจทำไปตามหน้าที่มีหน้าที่อะไรทำตามหน้าที่อย่าเบื่อหน่ายให้เรียบร้อยนี่พวกเราที่เป็นบัณฑิตต่อไปก็ต้องทำหน้าที่ตามความรู้ตามความสามารถก็ต้องทำด้วยวิธีตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าต้องวางแผนทำงานวางแผนชีวิตให้เรียบร้อยแล้วก็เงินทองที่ได้มาก็วางแผนเก็บบ้างใช้บ้างลงทุนบ้างทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ให้อย่าต้องเป็นหนี้ใครๆเพราะการเป็นหนี้เขาก็คือไปสมัครเป็นขี้ข่าเขานั่นเองไปเป็นทาสเขาไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่านักธุรกิจมันต้องกู้บ้างตามสมควรแต่กู้แล้วต้องมาใช้ให้มันเจริญงอกงามไม่ใช่กู้มาทำเล่นๆล่มแล้วก็เที่ยวหนีเขาตามจับอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ต้องทำอย่างนั้นชีวิตจึงจะเรียบร้อยก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีทุกคนเป็นบัณฑิตแล้วต้องรู้จักรักษาตัวรอดให้มีความซื่อสัตย์ให้รู้จักบังคับตัวเองให้มีความอดทนให้มีความเสียสละอยู่ตลอดเวลาแล้วในการทำงานนั้นต้องทำด้วยสติปัญญาอย่าทำเพื่อเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไปอยู่ที่ไหนอย่าคอร์รัปชันอย่ากินสินบนเพราะเมืองไทยเราปัจจุบันนี้คอร์รัปชันแพร่หลายกลายเป็นเรื่องทั่วไปแล้วไอ้คนไม่คอร์รัปชันที่เป็นมนุษย์แปลกประหลาดเป็นคนแปลกประหลาดแล้วก็หาว่าเป็นคนโง่นะที่เป็นคนโง่ไปด้วยที่เป็นคนสัตว์ซื่อนะก็หาว่าโง่เง่าเต่าปูปลาไปเลยแต่คนไหนที่โกงเก่งไอ้นี่ฉลาดมันหาเงินเก่งแต่ว่าเอาตัวไม่รอดคนที่หาเงินด้วยความไม่สุจริตนั้นเอาตัวไม่รอดตกต่ำไม่ถาวรมีเงินใช้ก็ไม่ตลอดบางทีก็พอเกษียณอายุก็หมดแล้วไม่พอกินไม่พอใช้ไม่ถึงลูกไม่ถึงหลานแต่ว่าคนที่ทำงานสุจริตหากินในทางศีลทางธรรมนั่นของเขามั่นคงถึงลูกถึงหลานเพราะสิ่งใดที่ได้ง่ายมันก็จ่ายง่ายเงินที่ได้มาให้งานจ่ายง่ายพวกคอร์รัปชันนี่จ่ายเงินเรืองเพราะคนนั้นหายคนนี้หายก็จ่ายกันใหญ่แต่คนที่ทำงานเก็บหอมรอมริบไม่ค่อยใช้เพราะรู้สึกว่ากว่าจะสมได้ผสมได้1บาท10บาทเนี่ยมันโอ้แสนเข็ดเลยไม่ค่อยใช้ชีวิตก็ประหยัดอดออมกินอยู่แต่พอดีก็สบายอันนี้เป็นข้อคิดเขาให้หลวงพ่อพูดได้กว้าง1ชั่วโมงก็จะครบ1ชั่วโมงแล้วต้องตรงต่อเวลาเหมือนกันอะไรก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ทุกคนนำไปคิดพิจารณาแล้วก็เมื่อสำเร็จปัจฉิมนิเทศแล้วไปวัดบ้างไม่ไปวัดไหนก็ไปวัดชลประทานก็ได้ทุกวันอาทิตย์มีการแสดงธรรมให้คนฟัง9โมงครึ่ง
แล้วก็เทศวิทยุโทรทัศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน2โมงเช้ามีโทรทัศน์เปิดได้ใช้เป็นประโยชน์บ้างมีวิทยุก็ใช้ให้เกิดปัญญาเกิดความรู้บ้างรับอาหารธรรมะหล่อเลี้ยงใจบ้างอย่าเลี้ยงแต่กายอ้วนหมีพีมันแต่ใจพร้อมนิดเดียวเพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ทุกคนจำไว้เป็นหลักพิจารณา